ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีโวดีก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับพอท้องเราก็โทรบอกเขาแล้วเป็นไงปลายสายที่รับคือไอ้ใครโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่เหรอคะหนูเป็นแฟนเขาค่ะใช่ไม่ใช่แม่มันใช่เป็นเมียมันเป็นเมียนะมีลูกด้วยกัน1คนหลังจากนั้นเขาถึงกล้าเจอหน้าเราใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเปิดตัวว่าอะไรกันอย่างนี้อยู่แบบเงียบๆคบไปก่อนพอคลอดลูกปุ๊บหนูก็เลยตัดสินใจเลิกแล้ววันที่แกคลอดเนี่ยมันจะเซ็นรับรองบุตรมั้ยมาแม่หนูก็เลยขอค่าเลี้ยงดูมันมันก็ไม่ให้แม่มันยังมีหน้ามาห้ามไม่ให้หนูมีคนอื่นอีกอ่ะไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วเหตุการณ์ที่คุณแม่โทรไปว่าก็คือเหมือนว่าให้เขามาช่วยค่าเลี้ยงดูแต่นั่นคือตกลงกันแล้วว่าเลิกนะใช่แต่คือคุณต้องรับผิดชอบใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเรายื่นข้อเสนอไปว่าไงก็คือแบบให้เขาส่งเสียเดือนละ 3,000 ทีนี้ทั้งผู้ใหญ่เขาโทรคุยกันเขาก็บอกว่าวันคลอดลูกก็เอาไปนะ 20,000 อีก 2-3 วันบอกลูกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็ให้ไปอีก 5,000 คือให้เรื่อยๆค่ะแต่เขาไม่มาให้เราเลยสักบาทไม่ถึงเราเลยสักบาทไม่เคยได้แล้วพ่อเขารู้ไหมวันนั้นพอคุยแล้วบอกเขาไหมคุยแบบเปิดอกเลยไม่เคยได้นะสักบาทแล้วเขาอยากจะเลี้ยงหลานเขาไหมเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ไหวเอาไปให้เขาแต่ไม่คือลูกหนูเลี้ยงเองเลี้ยงเองดีกว่าสุดท้ายก็ลาจากเลิกค่ะลูกผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะผู้ชายแต่เขาบอกห้ามไม่มีแฟนใหม่ใช่ไหมใช่ก็เหมือนหมาห่วงก้างอะค่ะกักกักก็สั่งกักแล้วเราทำไงหนูก็เลยไม่เอาไม่ติดต่อไม่หรือไม่ย้ายบ้านเลยเขาตื้อไหมฮะมีตื้อไหมมีถามพวกเพื่อนอะไรเงี้ยว่าหนูย้ายไปไหนแต่พวกเพื่อนหนูไม่บอกว่าไปไหนแสดงว่าที่ทำงานก็ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมคะไม่รู้ค่ะไม่รู้เพราะเขาไม่เคยบอกบริษัทเลยว่ามีครอบครัวเฮ้ยแต่เขาแย่มากนะคือไปเอาเงินจากพ่อมาแล้วแทนจะมาให้เราไม่เอามาให้เลยอ่ะไปโกหกพ่อว่าเงินลูกคลอดอะไรอย่างนี้เนาะโหดนะเนี้ยทุกวันนี้ก็ไม่เคยมาดูแลก็คือลาขาดไม่ติดต่อไม่เคยค่ะหนูเลี้ยงลูกคนเดียวแม่ก็พาเราย้ายไปอยู่ไหนคะไปอยู่สัมภารใช่ค่ะสัมภารไปอยู่บ้านญาติแต่เบอร์โทรศัพท์เรายังเบอร์เดิมไหมไม่ค่ะหนูเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างคือติดต่อไม่ได้แล้วใช่ค่ะอ๋อหนีเลยแล้วงานก็ไปหาทำที่นู่นหรือยังไงคะใช่ค่ะคือตอนลูก4ขวบเนี้ยเรียนอนุบาลทำงานร้านสะดวกซื้อเอาลูกไปไว้หลังร้านได้ผู้จัดการใจดีทีนี้พอเปลี่ยนผู้จัดการใหม่เขาไม่ให้เอาไปอะไรเงี้ยแล้วแบบลูกหนูไม่สบายด้วยลูกหนูเป็นไฮเปอร์อยู่ไม่เฉยสมาธิสั้นใช่ตอนนี้คือรักษาอยู่ไฮเปอร์สมาธิสั้นแล้วเด็กเขาเป็นยังไงอะครับอยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่าช่วงที่แบบเราทำงานไปด้วยเราก็ปล่อยลูกแบบบางทีเราเปิด iPad หรือมือถือให้เขาเพราะเขาจะได้อยู่อย่างนั้นใช่ใช่จริงๆเขาไม่ได้เป็นตั้งแต่กำเนิดนะคือเขาเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับพวกไอ้นี่เยอะเกินไปเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวก็ไม่ได้ให้แม่เลี้ยงคนเดียวไม่มีเวลาไงแล้วคุณแม่ก็เพิ่งมีน้องเหรอคะใช่อ่ะคุณแม่มีน้องตอน41อุ้ยลูกหลงโอ้ยคุณพ่อก็ทิ้งเหมือนกันค่ะห่างกับคุณตานกี่ปีอะน้องอะห่างกับหนูอะคะเออ20ค่ะ20ค่ะลูกเรากับลูกแม่ก็อายุพอกันเป็นพี่น้องกันใช่อายุเท่าๆกันเออเขาอยู่ม .1 ลูกหนูอยู่ป .6 ห่างกันปีเดียวอะลูกแม่กับลูกเราเออนะแม่มีลูกกี่คนแม่มีลูก3คนค่ะมีหนูคนโตแล้วก็มีน้องชายแล้วก็ลูกหลงเนี่ยนะแล้วก็ลูกหลงอ๋อลูกหลงไกลมากเลยเหมือนกันเนาะแม่คงไม่คิดว่าจะท้องแล้วอ่ะ20ปีเลยเหรอคือพ่อแม่หนูอ่ะคือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนานๆเขาเจอกันทีหลังจากที่มีน้องคนเล็กอ่ะก็คือเขาก็ไม่ค่อยติดต่ออะไรอย่างงี้อ้าวพอมีลูกหลงปุ๊บคุณพ่อก็ไปเลยเหมือนกันพ่อชิ่งเลยแม่จะมีได้จนถึง47แต่หมอก็บอกว่าเสี่ยงนะเสี่ยงกับการที่ลูกจะออกมาไม่สมบูรณ์ใช่เพราะอายุเยอะไงคะแต่ถ้าคนไม่เคยมีลูกเลยมาท้องอายุ45เนี่ยปัญญาอ่อนออกมาจะไม่ค่อยดีใช่ค่ะใช่แต่อันนี้น้องแข็งแรงใช่ไหมคะแข็งแรงค่ะคือไปไหนไปกัน3คนไปขายของก็ไปกัน3คนก็เขานึกว่า3แม่ลูกนึกว่าลูกเราหน้าเหมือนกันก็เลยแบบไม่มีคนช่วยไงเพราะว่าคุณแม่เขาก็ต้องดูน้องเหมือนกันเราก็ต้องดูเหมือนกันแล้วเขาเรียกกันยังไงเนี่ยเรียกพี่แล้วลูกเราก็เรียกเขาว่าพี่ตาสาเขาเป็นน้าใช่พากันไปโรงเรียนก็คือเหมือนพี่น้องกันค่ะแต่วัยใกล้กันจัดใช่ไปที่อื่นไปขายของหนูไปน้องไปลูกก็คงถามว่าแม่ลูกสอง
แต่จริงๆเป็นน้องลูกแม่ก็เรียกเราพี่ลูกเราก็เรียกลูกแม่พี่ใช่เออเรียกพี่กันไปเรื่อยๆไม่ต้องนับญาติสบายใจลูกพี่ลูกน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้คุณตาลทำอะไรคะขายของนั่งเรียนค่ะหนูมีซาเล้งอยู่คันนึงไปส่งลูกด้วยแล้วก็ขายของนั่งเรียนตอนเช้าเย็นกลับมาก็คือขายของนั่งเรียนรับลูกกลับจริงๆก่อนหน้านี้ก็อยู่ได้พออยู่กันได้แต่พอโควิดมาปุ๊บโรงเรียนปิดใช่ค่ะเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์สลับกันเรียนก็เลยรายได้มันก็เลยหดไปเลยสินค้าเป็นอาหารให้เด็กทานหลังจากเลิกเรียนใช่ไหมใช่ค่ะขายอะไรบ้างคะขายอะไรบ้างขายหนูขายหลายอย่างขายไส้กรอกทอดขายนักเก็ตขายเฟรนฟรายขายหมูปิ้งขายบาร์บีคิวคือขายโอ้ลูกค้านี่เด็กเด็กนักเรียนงั้นเลยเนี่ยเด็กนักเรียนสบายเลยโอ้เด็กแกหิวเลยอ่ะเลิกเรียนมาใช่ค่ะใช่เพื่อนลูกส่วนมากเพื่อนลูกมาซื้ออุดหนุนแล้วผู้ปกครองบางคนเขารู้ว่าทางบ้านหนูลำบากเขาก็เหมือนเขาก็ช่วยซื้อวันหนึ่งถ้าขายดีได้ประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทอันนี้คือหักทุนยังยังค่ะหักทุนก็เหลือประมาณ 4-500 ก็โอเคเนาะถ้ามันขายได้มันโอเคถ้าไม่มีโควิดถ้าไม่มีโควิดก็อยู่ได้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับแต่ของพี่แก้มมันจะเป็นชุดไม่ได้เป็นชุดแบบนี้นะมันจะเป็นพวกจีสติงมันเป็นพวกครับผมถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่2วันหนึ่งถ้าขายดีได้ประมาณเท่าไหร่พันกว่าบาทอันนี้คือหักทุนยังยังค่ะหักทุนก็เหลือประมาณ 4-500 ก็โอเคเนาะถ้ามันขายได้มันโอเคถ้าไม่มีโควิดถ้าไม่มีโควิดก็อยู่ได้ถ้าไม่มีโควิดอ่ะใช่ถ้าไม่มีโควิดหนูอยู่ได้แต่เนี่ยมันมีโควิดสบายเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้วไม่ใช่เหรอเพราะลูกพี่ก็ไปเรียนแล้วใช่ค่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี่เองเพิ่งเริ่มเปิดปุ๊บเดือนหน้าปิดเทอมอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วเปิดเทอมแล้วตาลได้ไปขายต่อไหมถ้าโรงเรียนปิดหนูก็จะขายหน้าบ้านขายก๋วยจั๊บขายหมูปิ้งตอนเช้าแต่ตอนนี้พอโรงเรียนเปิดอ่ะที่ทางที่เราไปขายก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีค่ะมีค่ะขายได้ค่ะพอขายได้ขายได้ค่ากับข้าวข้าโรงเรียนลูกโอ้ขยันนะเนี่ยค่าโรงเรียนลูกก็50น้อง80พอซื้อข้าวด้วยแล้วก๋วยจั๊บเป็นไงเท่ากับไส้กรอกที่เราขายไหมก๋วยจั๊บได้เยอะกว่าเพราะขายทีหม้อใหญ่อ๋อกำไรเยอะกว่าโอเคลูกค้าหนูเขาสงสารเขาก็ช่วยซื้อช่วยซื้อนี่หนูขายที่ไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยแถววัดสว่างอารมณ์นี่ตาลถ้าสมมติว่าตาลจะเอาก๋วยจั๊บอะมาขายที่กองนี้ได้มั้ยเพราะว่ากองเนี้ยทุกวันนี้นะพี่วิชาเบื่อก๋วยเตี๋ยวหมูมากก๋วยจั๊บนะชาวก๋วยจั๊บอะก๋วยจั๊บมันดีกว่ามากี่ทีมันก็แล้วชาวมันมีก็หมูตุ๋นแล้วก็แค่เม็ดข้าวถั่วงอกเนี่ยถั่วงอกแล้วก็มีบะหมี่แม่งเส้นเซ็กน้ำเล็กเล็กนะกระเทียมเทียมกระเทียมมันก็อยู่แค่นี้ล่าสุดจะเอาลูกหมูมาให้นั่งข้างแล้วก็เฉือนเนื้อมันเองไว้กินนะฮะเนื้อก๋วยจั๊บมาลงที่นี่ได้ไหมถ้าก๋วยจั๊บมาลงได้ก็ดีนะเอาแสดงว่านี่เริ่มตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเนาะใช่ค่ะแต่ที่คุณตาลรับผิดชอบใครบ้างค่าบ้าน 3,000 ค่าน้ำค่าไฟคือทุกอย่างแล้วก็กินในบ้านแล้วก็ลูกกับน้องด้วยปะใช่ค่ะลูกกับน้องอยู่กับเราแล้วคุณแม่ทำงานไหมคะแม่ก็ช่วยบ้างค่ะพอแกก็ไม่ไหวเพราะว่าแกเป็นไตขาแกบวมหนูก็เลยต้องเป็นคนหาก็คือหนูหารายได้แล้วคุณแม่ช่วยเลี้ยงลูกตัวเองกับเลี้ยงหลานได้ไหมใช่ค่ะสลับกันแต่บางครั้งหนูไปขายเสื้อผ้ามือสองเงี้ยลูกหนูก็คือไปด้วยกันคือเขาไม่ค่อยได้อยู่หรอกไปด้วยกันไปช่วยตั้งร้านหนูขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดเหรอใช่ค่ะวันอาทิตย์ตอน5:00ที่ตลาดนัดวันไร่ขิงคนนู้นให้เสื้อผ้ามาอะไรเงี้ยหนูก็เอาไปขายตัวละ20-30ก็พอได้ค่ากับโอ้ยมีเพียบเลยเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปให้เพิ่งโละพี่ก็มีดีดีพี่เจินดีพี่กำลังจะถามว่าหนูอยู่ที่ไหนตรงไหนบ้านหนูอะหนูอยู่แถววัดสว่างอารมณ์โรงเรียนในร้อยอ๋อโอเคนครปฐมเรียนในร้อยสามพันใช่ไหมใช่ค่ะใกล้บ้านพี่ด้วยพี่แก้มนี่เอาไปให้น้องพี่มีเสื้อผ้าเยอะมากเลยอะแต่ของพี่แก้มมันจะเป็นชุดไม่ได้เป็นชุดแบบนี้นะมันจะเป็นพวกจีสติงมันเป็นพวกครับผมประเด็นไม่ถึงว่าไม่แก้สตีจริงประเด็นถือว่าพี่มึงไปเห็นได้ยังไงแล้วทรงนี้ไม่น่าเห็นด้วยมึงไปเห็นจากไหนเลือกเอาภาพอ่ะพี่ต
ป๋องเวลากลับแอบส่องในรถใช่ป่ะส่องที่บ้านใช่นี่เดี๋ยวก็ถอดชุดนี้ออกแล้วเขาก็นั่งขับรถไต่ตีจะตีไปเพราะว่าในรถแกไม่มีเสื้อผ้าเลยนะมีแต่ตีตีห้อยไว้พี่ป๋องเลยไม่เห็นในรถแกขโมยไปกี่ตัวแล้ว4 ตัว ประมาณ1ด้านเดียวเขาบอกว่าคนเราอ่ะจะผิดบุคลิกรู้ไหมถ้าบุคลิกเรียบร้อยอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยเปิดหมดเลยจับการจับเป็นคนละขั้วแล้วถ้าอย่างเจนนะคะอย่างเจนข้างในยังไงอ่ะอย่างนี้เซ็กซี่ข้างในนี่โหเซ็กเสื่อมพี่จิ๊กเคยเห็นหนาพูดอย่างเงี้ยพี่นุ่เคืองนะคะจินตนาการไม่แน่เห็นอย่างนี้แต่งอย่างนี้อาจจะเปี่ยวตัวเดียวอยู่ที่บ้านก็ได้ขอดูโอ้โหโอ้ยโอ้ยเป็นหนี้เท่าไหร่คะพี่ตาล30,000ค่ะ30,000นี่มาจากไหนซื้อรถพ่วงเอาไว้ไปขายของใช่ค่ะมีแฟนใหม่ยังไม่มีค่ะ10ปีมีใครจีบเปล่ามีแต่ไม่เอาค่ะขออยู่กับลูกจริงเหรอจริงค่ะสาบานได้เลยแฟนเก่ายังมาตามไหมไม่ตามเพราะไม่ได้ติดต่อเขาอายุเท่าไหร่ตอนนี้20เท่าไหร่31ค่ะเฮ้ยแน่ใจเหรอไม่มีใครแน่โสดมากี่ปีแล้วโสดมา10ปีแล้วค่ะโอ้ยเท่าอายุลูกอะค่ะอ๋อเหรอคือหลังจากนั้นคือหนูไม่มีใครเลยก็คือตั้งแต่มีลูกคนนี้ก็ไม่สนใจใครเลยไม่มีบางคนเขาก็ถามว่าเอ้ยทำไมไม่หาคนมาช่วยหนูบอกไม่เอาหนูกลัวเจอไม่ดีโสดกี่ปีนะ10ปีไม่ใช่เราอะนี่อุ้ยโอ้ตาน้องเลยกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเนี่ยมันสวยขนาดนี้น่ารักด้วยดูดิฝ่ายภาพมีภาพอื่นไหมครับนางเงถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองก็คือตั้งแต่มีลูกคนนี้ก็ไม่สนใจใครเลยไม่มีบางคนเขาก็ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่หาคนมาช่วยหนูบอกไม่เอาหนูกลัวเจอไม่ดีโสดกี่ปีนะ10ปีไม่ใช่แล้วอ่ะอุ้ยสารน้องพี่เป๊ะถามเป๊ะนี่จี้ใจดำเขาไปไม่เป็นเลยเราอ่ะช่วยเขาขายของไงเขาถึงกระสุนทำเป็นเล่นใกล้10แล้วข่าวที่แล้วเป็นข่าวเลยนะจริงด้วยน้องเจินข่าวที่แล้วเป็นข่าวเลยนะในโซเชียลเนี่ยอะไรว่าเจินโสดอ่ะคิดดูละกันประกาศขนาดนั้นน่ะก็ยังจะมีคนถามว่าโสดหรอคะแต่ใน IG ไม่น่าโสดเพราะใน IG เขาน่ารักมากนะผมตามกดไลค์ทุกรูปเลยนะกดไลค์บ่อยๆเลยแล้วนิ้วทำไงนิ้วทำไงนิ้วแหวกสายตาสั้นแล้วสายตาสั้นก็ต้องแหวกดูแหวกดูเราอ่ะมันชอบเสพสื่อนี่ไม่โอ้โหนี่โอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่มีแฟนได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่เท่าไหร่อ่ะดูได้ชื่อใครอ่ะฮากุ้งฮากุ้งไงแหมใน1,700อ่ะมีพวกมึงด้วยพี่ด้วยความเคารพเลยชื่อผมขึ้นอย่างเดียวแล้วแหละเนี่ยมันสวยขนาดนี้น่ารักด้วยดูดิฝ่ายภาพมีภาพอื่นอีกไหมครับนั่นเลยพอแล้วพอแล้วนี่นี่ถ้าวันไหนแต่งตัวเยอะๆมาออกกำลังกายก็ให้รู้เลยว่าพยายามสร้างแรงผลักดันอยู่นี่ขายลูกขายลูกขายลูกมาจำมาเดี๋ยว
คนกำลังจินตนาการดิโอ้ยบ้าเออ 30,000 บาทกินเลยผลกันว่าเพราะอะไรถึงได้ผ่านนะคะคุณอาพิษณุค่ะเป็นคนทำมากินอย่างยิ่งเลยฟังจากเสียงเล่าที่ตอบคำถามเราดูที่ปลายแขนเสื้อก็เห็นว่าเป็นคนที่ไม่กลัวแดดเจนดูขอบแขนเสื้อของคุณตาลเจนว่าเป็นคนทำงานทำมากินจริงโอ้ตากแดดตากแดดโอ้คนละสีเลยขับตากแดดเป็นคนขยันแล้วก็มีอารมณ์ขันด้วยชีวิตจริงอยู่ได้เป็นโสดมา10ปีสามารถอยู่ได้อีก10ปี20ปีอย่างสบายมากแต่วันหนึ่งวันใดตัดสินใจจะมีแฟนใหม่ลดน้ำหนักสักนิดหนึ่งสามารถเลือกจิ้มได้เลยว่าจะเอาใครแต่ว่าเรายังมีภาระเด็ก2คนผู้ชายที่จะมาเลือกเราเนี่ยบางทีเขาก็ต้องคิดหนักหน่อยว่ามาแล้วเขาจะเหนื่อยหรือเปล่าแต่ถ้าใครมาจีบเราอยากได้เราเร็วนั้นแสดงว่าเขาจะมาหลอกเราให้ระวังไว้ขอโชคดีครับพี่แก้มค่ะคุณแม่เข้มแข็งไหมคุณแม่ดูเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งไหมที่ดูเหมือนกับคุณแม่มีบทบาทกับคุณตาลในการใช้ชีวิตเยอะเหมือนกันนะแล้วดูแบบประคับประคองกันอะแม่ลูกแล้วก็น้องแล้วก็หลานด้วย4คนอะดูแล้วถึงแม้มันจะขาดอะค่ะดูคุณตาลไม่ได้สมบูรณ์อะขาดเยอะแล้วลูกก็ขาดแต่ว่าไม่มีใครรู้สึกว่ามันขาดมันเหมือนกับมันเติมเต็มได้หมดอะซึ่งพี่ว่ามันดีแล้วพี่ชอบอยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่าบางทีอะบางคนจะมองว่าเราขาดนู่นขาดนี่โดยที่เราไม่เติมให้ตัวเองแต่ครอบครัวของคุณตาลนะทั้งคุณแม่ทั้งคุณตาลทั้งลูกทั้งหลานต่างคนต่างเติมอ่ะแล้วมันทำให้ครอบครัวซึ่งมันดูขาดอ่ะมันสมบูรณ์พอมันสมบูรณ์เรามีความสุขไงเราไม่มีความทุกข์ความทุกข์เรื่องเดียวที่เรามีก็คือว่าเราอาจจะเจอโควิดแล้วมันรายได้ไม่พอแต่ถ้าเกิดหนูไม่เจอหนูก็จะไม่เจอปัญหานี้เลยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเพราะว่าหนูก็จะทำมาหากินได้แล้วก็การทำมาหากินก็ฉลาดด้วยรู้จักว่าจะขายอะไรให้ใครที่ไหนอย่างเงี้ยคือมันมีกำลังซื้อไงเราแบบสบายๆเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าหลังจากนี้ไปมันก็จะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรายังสามารถครองพื้นที่ตรงนั้นได้อยู่แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอันเนี้ยมันเหมือนกำลังดีแล้วอย่างที่ตาลบอกว่าหนูไม่อยากหาคนอื่นเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันดีนะวันนี้พี่เคยบอกคนนึงว่าให้ดูก่อนว่ามันดีพอหรือยังถ้ามันดีพอแล้วตื่นมามันก็มีความสุขมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะคิดเปลี่ยนโดยเอาอีกคนนึงเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนอันนั้นต้องคิดให้หนักๆเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะเอ็นจิเนียร์เวลาขนาดคอมมันยังไม่ไหวก็มึงเลยใช่